และนี่เราก็อยู่กันที่ป่าไผ่ใหญ่นะคะนี่ใหญ่กว่าปกติเลยไผ่ใหญ่ไผ่สวดพนมมือสาธุเฮ้ยผลไม้เฮ้ยเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะตื่นเจ้าของตื่นเจ้าของเฮ้ยเฮ้ยมันคือผลอะไรครับผลไม้ได้ความรู้ได้ความรู้ฮะเป็นติ้วผักติ้วใช่ผักติ้วกินได้ค่ะวันนี้นะผมก็มาเป็นลูกศิษย์นะครับแล้วก็ให้อาจารย์2คนเนี่ยเขาก็แนะนำการเอาชีวิตรอดแนะนำสัตว์แล้วก็ผลไม้ในป่านะครับมึงคือเสือตั้งไหนต่อเป็นภาระจริงๆเลยนะไม่ใช่นักเรียนโจโฉนะมึงเหนื่อยวันดีครับผมโจเฉอวันนี้เราก็อยู่ในป่าสวัสดีครับโยผมโจเฉอนะครับวันนี้นะครับผมก็เข้ามาอยู่ในป่าแล้วก็มีสองสาวด้วยนะครับสองสาวเนี่ยก็จะเดินไปประจนภัยในป่ากับผมนะครับแล้วก็เดินไปดูสัตว์ดูแมลงดูต้นพืชดูอะไรเรื่อยเปื่อยแล้วกันดูซิว่าวันนี้เราจะประสบพบเจออะไรกันบ้างมีอะไรบ้างที่เราสามารถกินได้ในป่าเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราก็จะเก็บกินแล้วก็ให้สาวๆได้ให้สาวๆเนี่ยได้ลองชิมด้วยนะครับพอดีเลยมีพิษด้วยนะมีพิษกินข้าวไม่อิ่มเมื่อกี้โอเคพร้อมลุยกันยังพร้อมค่ะป่ะไปลุยกันพูดคนละคำดีไหมไปเถอะไม่ใช่เอาไปไปกันเถอะไปไปมันเปียกมันถือที่คุณที่โหดเอาไม่ต้องการถือว่าจะเปียกหรอทำไมมันไม่เหมือนเดิมโอ้โหเขาเป็นนักกายกรรมครับคุณผู้ชมจริงๆมันข้ามง่ายๆแต่อยากให้ดูลำบากอยากให้รู้ว่าเรามาลำบากนะอย่ามาสร้างคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์โอเคถึงไห กูจะพูดว่าโอเคถึงละโอเคถึงไห ในไห มึงว้าวยังไม่ไปถึงไหนก็คือเดี๋ยวรูปนึงออกไปถึงหน้าปากซอยอันนี้ก็คือต้องบอกก่อนนะว่าจริงๆเนี่ยเราเข้ามาในป่ากันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแล้วก็มาทำอะไรกันมาเยี่ยวแล้วก็กำลังจะออกจากป่ากันนะก็คือมันจะไกลนิดนึงแหละไปเรื่อยๆแล้วกันเมื่อวานอ่ะเหนื่อยเหมือนกันนะฟังกันเมื่อวานอ่ะเหนื่อยมากเลยนะเข้าป่าไม่ได้สบายมานอนอ่ะนอนก็นอนเต้นตึ๊ง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 นอนเต้นแล้วเราจะเจองูไหมคะวันนี้พี่โจโฉเราจะเจองูไหมคะมีโอกาสอยู่คิดว่าน่าจะมีอยู่แล้วแหละเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวจะบอกแล้วกันจริงนะคะหรือว่าถ้าใครโชคดีโดนกัดก่อนก็บอกก็ได้เฮ้ย10ล้านวิวเลยนะเว้ยเธอกลัวงูไหมก็กลัวอยู่ถ้ามันเลื้อยแต่ถ้ามีคนจับไว้แล้วฉันไปจับฉันก็ไม่กลัวจริงเหรอจริงป่ะถ้างั้นเดี๋ยวลองถ้าสมมุติว่าเจออ่ะกล้าจับมั้ยคือไม่กล้าจับหัวมันแต่กล้าจับผิวไม่มันกลัวมากกูแล้วนะกูแล้วนะกูจับคนเดียวถ้าไม่กลัวพัดเฟซเนี่ยมึงกินเลยกินเยอะเนี่ยสิยาดีวะค่ะกูงำก่อนมึงเอ้ย
โอ้สนุกดีอ่ะมากับสองสาวสนุกดีเพลินดีผมไม่ต้องพูดหรอกจริงๆให้สองสาวพูดแทนผมเลยดีกว่าพูดความในใจจริงของพี่โจโฉไหมว่าเออปัญญาอ่อนดีมากับสองคนนี้ปัญญาอ่อนดีไม่ต้องให้สาระอะไรเลยคอนเทนต์ของพี่โจโฉวันนี้คือพาคนโง่อย่างเราสองคนให้เอาตัวรอดออกจากป่าให้ได้นะคะพูดจาให้ไม่รู้เรื่องมากที่สุดในคอนเซ็ปต์คือถ้าเราเจออะไรก็อธิบายบักม่วงใบบักม่วงเรื่องใบบักม่วงส่วนบักม่วงอันนี้ตัวอะไรนะเดี๋ยวพอเจอตัวอะไรก่อนเดี๋ยวจะถามว่าตัวอะไรดีตัวอะไรตัวอะไรแล้วหันมาพูดอะไรทำไมมันได้จังวะแล้วคือตอบหันมาตอบแบบมั่นใจได้ว่าตัวเมื่อกี้ตัดลงนะไอ้ระวังนะคะพี่โอมระวังอะไรคะอันนี้เป็นไม้ที่มันจะมีความอันทำไมอะคะจักอะไรนะอะไรนะขออีกทีนึงขออีกทีนึงเดี๋ยวถ้ากูเป็นลูกทั่วมึงอธิบายให้กูแบบนี้ป่ะใช่อันนี้คืออะไรนะคืออะไรไม้ถ้าไปโดนมันจะคันค่ะพี่โอมใช่รู้เท่านี้ค่ะโดนอะไรนะโดนไม้มันจะคันใช่คันไหมเฉยเดี๋ยวลองนะเออไม่คันจริงปะอันนี้เดี๋ยวให้สองสาวแนะนำดีกว่าเจออะไรก็ให้สองสาวแนะนำหมดเลยดีกว่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นแมลงเป็นอะไรแบบนี้นะแล้วคลิปนี้คุณผู้ชมจะได้อะไรด้วยล่ะต้องบริหารสมองด้วยเหรอเนี่ยเอาอีกแล้วมือได้ความรู้จากสาวๆฮะอะไรติดหมวกอะไรล่ะอะไรแล้วอะไรล่ะอะไรล่ะกูกระถามมึงอยู่ว่าอะไรติดหมวกอะไรติดหัวกูล่ะเอาออกให้กูทำไมยี่ห้าอุ้ยกูปัดออกไงไปค่ะไปค่ะและนี่เราก็อยู่กันที่ป่าไผ่ใหญ่นะคะนี่ใหญ่กว่าปกติเลยไหวแม่ไหวพนมมือไหวค่ะพนมมือไหวค่ะทุกคนเวลาอะไรที่ใหญ่เนี่ยเขาจะเรียกว่าสวนตาโตเขาเรียกว่าภาษาอีสานเรียกว่าตาสวนไผ่ใหญ่ไผ่สวนพนมมือสาธุไม่ต้องพูดอันนี้มันต่างจากบ้านเรายังไงถึงใหญ่จังที่บ้านเราเรียกว่าไผ่อันนี้อันนี้ไผ่โอเคเฮ้ยผลไม้เฮ้ยเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะตื่นเจ้าของตื่นเจ้าของมันคืออะไรคะไม่รู้ค่ะมันน่าจะตกลงมาจากข้างเทิงมันเหมือนมะตูมเลยไม่มันมาบักต้องมาตูมบักต้องมาตูมบักต้องโอเคมึงจะเอาอะไรกับกูขอดูหน่อยเฮ้ยมันคือผลอะไรครับผลไม้ได้ความรู้ท่านผู้ชมได้ความรู้มันคือผลไม้ชนิดหนึ่งขอดมได้ไหมคะเออหอมนะกินได้ไหมครับทีนี้กินมันน่าจะบูดๆนะไม่น่าจะกินได้คิดว่ายังไงคะกินมันไกด์ไกด์ของเราต้องแนะนำแล้วล่ะครับกูตีเป็นกินไม่ได้ไปก่อนกูกลัวพาลงไปโรงพยาบาลไม่ทันแต่เอาลิ้นแตะคงไม่เป็นไรนะเฮ้ยอุ้ยหวานปลาแรมหวานไปจริงๆนี่กินได้ค่ะจริงๆมันเป็นผลไม้ที่ชาวบ้านเขากินกันนั่นก็คือกินแก้เผ็ดอ๋อมันคือผลกินแก้เผ็ดลักษณะของเม็ดมันแบบนี่นะคล้ายส้มเขียวหวานมันจะมีใยเหมือนส้มเขียวหวานใช่มีเปลือกหนาเหมือนบักกะทกลกมีเม็ดที่เรียงตัวกันเหมือนบักเขียบเอาสิถ้าใครได้ความรู้จากเทปนี้บักเขียบอ๋อน้อยหนากำลังจะบอกว่าฝรั่งส้มบักกะทกลกน้อยหนารวมกันเป็นแดกไม่ได้เปลี่ยนใจไม่ได้โยนไปหากินอย่างอื่นกันดีกว่าทางนี้หรือเปล่าครับนี่คุณรู้จักทางนี้นะคะครับผมก็เพิ่งเรียนรู้จากพี่สองคนนั่นแหละครับพี่โจนี่เดินป่าครั้งแรกเลยใช่ไหมคะใช่ครับเดินป่าครั้งแรกเก่งนะเขาเก่งนะเขาเก่งเขาเรียนรู้เก่งเรียนรู้ไวแต่เราอ่ะเรียนรู้ช้าและโง่อันนี้นะคะเราอย่าคานมันจะเป็นทางง่ายเวลาเราถ่ายออกคลิปเราต้องปีนไปค่ะ
คุยยากค่ะทานเอาดีกว่ามือระวังนะคะระวังไม่อูมเนี่ยระวังด้วยครับเราก็เจอทางตันแล้วนะคะเราไปไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงคะอันนี้เราตั้งคำถามกับพี่โจโฉเพราะว่าพี่โจโฉคนให้พี่โจโฉเอาตัวรอดในป่าถ้าเป็นผมใช่ไหมครับผมจะไปทางนี้ครับเพราะทางนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นทางเดินเก่านะดีค่ะเป็นความคิดดีๆเดี๋ยวเราลองนี่เขาคิดถูกนะคะเราดูที่รอยของหญ้าค่ะมันแปลนใช่ไหมคะเราจะเห็นเลยมันแปลนเออเติร์ดใช่ค่ะไปโอเคครับดีมากค่ะนักเรียนทางเราดูตามใบไม้ว่าอันไหนมันแห้งเหี่ยวมากแสดงว่ามันโดนเหยียบอะไรครับเนี่ยวันนี้นะผมก็มาเป็นลูกศิษย์นะครับแล้วก็ให้อาจารย์2คนเนี่ยเขาก็แนะนำการเอาชีวิตรอดแนะนำสัตว์แล้วก็ผลไม้ในป่านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาพี่โจโฉมาจับปลาดักปลาแต่จริงๆแล้วเส้นทางน้ำมันเป็นอย่างนี้วิธีการจับปลาของเราจะไม่ตกปลาแบบที่พี่โจโฉเคยทำเราจะเอาตะข่ายมาวางถ้าเราได้ปลาเราจะเอาไปทำอาหารแต่วันนี้เราไม่ได้เอาตะข่ายมางั้นเราไม่ต้องกินแล้วพูดทำไมอะครับคุณครูครับอันนี้บอกไม่เคยค่ะอ๋อเป็นความรู้เป็นความรู้แล้วพี่โจโฉไม่รู้ว่าถ้าพี่โจโฉไม่ได้เอาตะข่ายมาพี่โจโฉจะทำยังไงถอดเสื้อตักเลยไหมได้ไหมก็ไม่ได้กินก็ไม่ต้องทำถ้าเหมือนเรากินน้ำในก๊อกน้ำแล้วรอเวลาปลามาเราอ๋ออยู่เงี้ยเหรอฉลาดถ้าปลามาเราได้กินเลยนี่ฉลาดนี่เขาจบปริญญาเอกมาเอกเรื่องเอกปฐมบันเทิงศิลป์ใช่ไหมล่ะว่าเคยไปเรียนเบิ่งในหมอลำอย่างเดียวเมื่อกี้พี่ได้ความรู้เรื่องต้นไม้มาถึงไหมอ่าฮะเนี่ยต้นนี้ทำไมมันล้มลงมาได้ล่ะเกิดจากอะไรจริงๆแล้วต้นไม้เนี่ยเวลาที่ถ้ามันอยู่ริมน้ำมันจะสร้างรากของมันเพื่อที่จะเป็นเหมือนรากฐานแบบเวลาต้นที่มันอยู่ริมต้นไม้มันจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมถ้าเป็นต้นลำต้นอย่างนี้ถ้ามันไม่สร้างรากที่แบบเพื่อยึดเกาะมันไว้เนี่ยไม่ให้มันโน้มไปข้างหน้ามันก็จะล้มไปปั้งปั้งปั้งล้มจริงๆทับดินแล้วคือรากของต้นไม้เนี่ยต้นใหญ่รากจะใหญ่ต้นเล็กรากจะเล็กหรอหรือยังไงมึงเป็นหางเกินมึงก็รู้ว่ากูตอบไม่ได้ใจฟังเรื่องต้นไม้เมื่อกี้อ่ะมึงก็รู้ว่ากูตอบไม่ได้มึงหักหน้ากูใช่ไหมมึงแอบตั้งใจฟังใช่ไหมเมื่อกี้ทำท่าพยักหน้ารู้เหมือนรับรู้แล้วมึงถามไม่ถึงเราไม่ได้ฟังเขาพี่โจโฉได้ไหมโชว์จะได้ใช้พวกนี้ธรรมดาแล้วคนเดินป่าไอตัวนี้ตัวอะไรครับโอ้ผีเสื้อค่ะผีเสื้อไม่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าจุกกู้ผีเสื้อใช่ไหมตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงค่ะอ๋อผมเข้าใจผิดมาตลอดเลยว่ามันคือแมลงตอไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ใช่ไหมครับจุกกู้นุ้ดไปบ้านพี่อูมก็เจอเขาเลี้ยงตัวนี้ไอตัวจุกกู้เนี่ยนะใช่มึงไม่ทักเดี๋ยวร้องมันไม่เหมือนเดิมเฮ้ยไม่ใช่ไอตัวสัมปะกู้เออสัมปะกู้ใช่สัมปะกู้ผีเสื้อได้เฮ้ยถ้าเอามาใส่กรงแล้วฝึกดีๆนะพูดได้ด้วยจริงเหรอโตเต็มที่นี่เท่าเด็ก3เดือนเลยนะหนูยังไม่เคยเห็นไอตัวที่บินเมื่อกี้โอ้มันอายุมันสั้นอายุมันสั้นด้วยความที่มันอยู่ในป่าอายุกี่เดือนครับถ้าหมายถึงช่วงเต็มวัยของมันเลยเต็มวัยของมัน2ปีค่ะตัวเท่าเด็ก3เดือนเลยโอ้โหตอนนั้นเขาจะถอดปีกออกแล้วสองขาเขาจะงงเวลานอนเวลานอนหลอนไหมกลัวไหมว่าจะโดนกินอ่ะไอ้ตัวสัพพู้เนี่ยความรู้คุณครูเขาเยอะจริงๆนะครับก็คือผมก็จะเจออะไรผมก็จะถามไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้คุณครูเขาให้ความรู้กับทุกคนคุณครูใจเย็นๆครับเกินดีๆมืออาชีพเขาต้องใช้ไม้ครับมีไม้เดี๋ยวนะคะนักเรียนเราสีดำสีได้เอาปากกามาจดด้วยไหมคะครับครับอันเดี๋ยวกลับไปลืมแล้วนะตัวเมื่อกี้ตัวอะไรนะสัมปะกู้สัมปะกู้เป็นผีเสื้อชนิดหนึ่งอายุไขประมาณ2ปีตัวโตเต็มวัยเนี่ยเท่ากับเด็กอายุ3เดือนนะครับเฮ้ยคุณครู
คุณครูใจเย็นๆใจครูขำกิ้งเขาไว้คุณครูครูใช้สมองเยอะคุณครูดีใจใช่ไหมที่แบบว่าเด็กนักเรียนเขาความจำดีเขาจำได้อ๋อภูมิใจถึงใจถึงใจมาขโมยเราอีกมึงสั่งมาตูมไหมฮะมึงสั่งมาตูมไหมเคยได้ยินไหมเป็นไม่เคยเห็นลูกจริงๆมันบ้านนู้นเราเคยตูมพ่อค้าเองไม่ซื้อเลยโทษไม่แน่ว่าในป่าจะมีทุเรียนพี่เราจะเขาจะหาผลไม้ที่กินได้จากที่ไหนคะยังไม่หาต้นเฮ้ยเออใช่จริงๆคุณครูต้องบอกคุณครูตั้งคำถามไงอ๋อครับจะได้รู้ว่าที่เรียนมาได้ความรู้บ้างหรือเปล่าใช่เวลาที่เราสอนไปแล้วเนี่ยเราต้องตั้งคำถามกับนักเรียนก็ถ้าเป็นผมนะก็จะเดินไปเลาะๆตามริมลำธารไปก่อนแล้วก็พยายามมองบนที่สูงดูซิว่าผลไม้เนี่ยมันก็มีหลายอย่างที่คุณครูเคยสอนมาใช่มันก็จะมีทั้งที่แบบว่าเป็นแต่ครูจำไม่ได้แล้วแล้วก็เป็นต้นด้วยอะไรแบบนี้ครับก็ต้องดูด้วยครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วยครับว่าเราจะโชคดีได้เจอหรือเปล่าแล้วฤดูนี้เรากินอะไรได้คะนักเรียนทุกคนฤดูเหมือนตลกหกชั้นฤดูนี้ใช่ไหมครับฤดูนี้จริงๆมันก็มีพวกเงาะป่าม้าไฟเงาะป่าที่เป็นตัวดำๆใส่โจงกระเบนสีแดงหัวยิ่งอันนั้นมันรสนามึงเรียนอะไรมาอันนั้นมันคนละเงาะครับอันนั้นเป็นเงาะที่มีชีวิตอยู่ในฉันจบวิทยาศาสตร์วรรณคดีนะครับใช่ใช่ไหมครับใช่ไม่เดี๋ยวเราเดินไปเดี๋ยวเรามองบนข้างบนเดี๋ยวเราเจอผลไม้ไปครับถ้าเรามองข้างล่างเราเจอไปทางไหนครับคุณครูทางนี้ดีทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะเพราะว่าเราต้องเดินควนบ่าแล้วใช่ไหมคะครับให้เราสังเกตมันจะเหมือนมีรอยเท้าคนเนี่ยมันจะเป็นรอยนี้แปดเตอร์แล้วก็ใบไม้จะหิวๆมันโดนเหยียบไปเลยค่ะไปนะแปดเตอร์แปลว่าอะไรครับดูตีนครูไปด้วยโอ้โหแปดเตอร์ภาษากลางอะไรคะคุณครูแปดเตอร์แปลว่าเรียบเลยค่ะแปลว่าเรียบแปนเตอร์นะครับก็แปลว่าเรียบนะครับโดนเหยียบโดนลาบเรียบเห็นไหมได้สาระแล้ววันนี้ภาษาอีสานแล้วนะครับโอ้ผมได้ทั้งความรู้ในการรู้จักกับเหล่าสัตว์ทั้งหลายแล้วก็รู้จักการหาผลไม้แถมได้รู้จักสัตว์แปลกๆใหม่ๆจากทางภาคอีสานด้วยนะครับความรู้แน่นจริงๆครับคุณครูเนี่ยไปอยู่ไหนก็ไม่อดตายแล้วคะเนี่ยเมื่อกี้เจ็บปวดเลยอะคำว่าความรู้แน่นเสริมรอยหยักเข้าไปในสมองของเรานะครับบ้างนะบ้างนะบ้างนะครับเนี่ยเราเจอตัวสกิตติ้วสกิตติ้วสบักกู้เมื่อกี้ตัวเมื่อกี้สบักกู้นี่ไงสบักกู้ไม่ใช่สบักกู้ครูบอกว่าสบักกิ้วหมายถึงว่าตัวแรกสบักครูก็ลืมบางทีสับมันอยู่ใกล้ๆกันคล้ายๆกันตระกูลเดียวกันอันนี้เพิ่งเกิดตัวนี้เพิ่งเกิดเป็นคนละชนิดกันหรือเปล่าใช่ถ้าเรากลับไปไว้บ้านใส่กรงเลี้ยงดีๆเปิดแอร์พูดกับเขาทุกวันเขาพูดได้พูดได้ด้วยนะครับตัวนี้นะตัวนี้เพิ่งออกมายังไม่ได้กินอะไรคะผอมเชียครับตอนแรกผมเข้าใจว่ามันเป็นแมลงพอเข็มแต่ไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้คือบทเรียนที่ผิดนะคะมีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานครับค่ะว่าอย่าเป็นคนแบบนี้ผมเรียนมาทั้งชีวิตนะครับผมคิดว่าตัวเนี้ยมันคือแมลงปอเข็มแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่ก็คือเป็นความรู้ใหม่เพิ่งได้รับวันนี้เลยเรียกได้ว่าพลิกวงการบทเรียนบนหนังสือแล้วก็ออกมาเรียนเองข้างนอกบางทีตำราหนังสือเขาจะโกหกเรายังไงก็ได้เราต้องออกมาศึกษาเองนะคะสบักกู้นะครับอย่าลืมนะคะคุณครูอย่าลืมชื่อสัตว์นะคะคุณครูก็ลืมไปแล้วไปกันต่อค่ะสอนดีๆพูดได้ด้วยนะครับอันนี้อยากจะเน้นย้ำไปถึงน้องๆเด็กๆนะคะว่าการสำคัญการเรียนรู้มันสำคัญการเรียนรู้นะมันสำคัญจริงๆนะคะขนาดนะคะตัวสับปะกู้เนี่ยฟังพี่อูมพูดทุกวันมันยังพูดได้เลยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไปแต่มึงช่วยไปเรียนเพิ่มได้ไหมกับกูอ่ะสิ่งแวดล้อมก็เป็นอย่างนึงที่ทำให้เราเนี่ยอยู่ในสิ่งแวดล้อมไหนเราจะเป็นคนแบบนั้นอย่างถ้าอูมเนี่ยมาเดินป่ากับพี่โยโฉได้เรียนรู้วิถีธรรมชาติแบบตัวนั้นอะไรอันนี้อะไรเราจะเป็นคนฉลาดเราจะซึมซับแต่บังเอิญเรามีเพื่อนเป็นมัน เราก็เลยแบบ
ือเราเลยฉลาดไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราไม่เข้ากับเพื่อนใช่แล้วก็เลยต้องเป็นคนไม่ฉลาดเขาบอกว่าเราจะเป็นคนยังไงให้ดู5คนรอบตัวเราเอ้าพอดีเลยพอดีเลยเราเป็นเหมือนกัน1 2 3 4 5 6มึงแต่4คนเค้าอ่ะเป็นเหมือนกันแต่เราอ่ะเค้าไม่เหมือนเค้านี่นะคะตอนนี้เป็นเวลา 6:30 นแล้วค่ะทุกคนทางนี้เหรอไปเลยครับนี่ๆๆเห็นผลมันมั้ยคะเห็นผลมันมั้ยคะเวคะผมยังไงอันนี้ใช่อันนี้คือผักชีดาใจแดงบ้านเราเองค่ะเอ้ยคล้ายผักชีดาใจแดงแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นฝรั่งป่าผักชีดาคือภาษาอีสานภาษากลางคือฝรั่งค่ะใช่ฝรั่งของอีสานบ้านเรามันจะเป็นลูกประมาณนี้ค่ะถ้ามันสุก มันจะออกสีเขียวอ่อนๆแล้วกัดมาข้างในตรงเมล็ดมันเนื้อเมล็ดมันจะเป็นสีชมพูมันจะมีรสชาติหวานเนี่ยอันนี้ซึ่งอันนี้มีลักษณะเหมือนบักสีดาบ้านเราใช่บักสีดาหรือถ้าจะเรียกให้ท่านผู้ชมเข้าใจก็คือฝรั่งป่าผมเข้าใจผิดมาตลอดว่ามันคือชมพู่น้ำดอกไม้นะครับไปเอามาจากไหนคะผมจำมาครับจำผิดใช่ไหมครับต้องให้นี่อย่าไปพูดให้ใครฟังนะคะอายเขาลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยมันฝรั่งชัดๆฝรั่งแถวบ้านอุ้มเลยเนี่ยเนี่ยหน้าบ้านนุชก็มีใช่แต่หน้าบ้านนุชจะใหญ่กว่านี้ใช่เมื่อกี้เรียกว่าอะไรนะชมพู่น้ำดอกไม้อายอายอย่าไปพูดที่ไหนอายเขาอย่าบอกเขาบ้างนะเธอบักสีดาหรือว่าฝรั่งป่านะครับแต่ไม่ใช่ชมพู่น้ำดอกไม้นะครับก็คือต่อไปผมจะไม่พูดอีกแล้วว่ามันคือชมพู่น้ำดอกไม้นะผมลืมบอกไปนะครับว่านอกจากอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับที่เขาจะมีความรู้เรื่องวิชาการนะครับอาจารย์เขาเนี่ยยังมีความสามารถในการเป็นนางแบบถ่ายแบบด้วยถูกต้องไหมครับก่อนจะมาเป็นอาจารย์บรรจุในมหาวิทยาลัยบ้านดอนเขืองของเราเรียกได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยประจำตำบลเลยทีเดียวนานาชาตินานาชาติไม่ใช่ว่าจะสอบเข้าเราได้เรียนนะคะมาในนี้แล้วก็ก่อนมาเราก็ได้เป็นนางแบบวอกถ้างั้นเดี๋ยวผมขอดูวิธีการโพสนู่นนี่นั่นนะครับเป็นท่าอะไรแบบนี้นี่ครับถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงนะครับที่เนี่ยปีหน้าเขาจะไปนิกเกอร์เนสโอ้ไปแล้วครับไปแล้วครับฮาร์ลีย์เมียจัสตินฮาร์ลีย์ฮาร์ลีย์ควีนอ่านว่าไงเดลี่ควีนมาเจอบ่อยที่เซนทรัลน่ะสุดยอดสุดยอดนะครับนะคะเขาเรียกอาจารย์สมัยก่อนว่าอูมามิ155นาทีก็คือ5นาทีนี่สามารถลั่นคัตเตอร์105เลยลั่นคัตเตอร์แบบรัวๆไม่ใช่ไงครับเหมือนเมื่อกี้ที่ทำใช่ไหมคะยอดยกขายกแขนแลบลิ้นโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับคุณครูว่าไปทางไหนกันต่อครับปีนเลยค่ะอันนี้คือเดินได้เหมือนเดินปกติเลยค่ะอันนี้มันเป็นขาวัดใจเพราะว่าเราใส่แอดด้าเนี่ยเพราะว่าเราใส่แอดด้านะครับนี่ผมก็ใส่แอดด้าด้วยนะมันก็ดีมากเดินขึ้นปกติไปเลยไม่ต้องจับขาวัดอะไรทั้งนั้นนี่ครับอย่าลืมใส่โค้ด adda โจโฉนะครับเพื่อรับส่วนลด 20% ด้วยนะครับยาฮู้ตามมาแล้วนักเรียนตามมาแล้วครับครับได้ใช่ไหมครับคุณครูน่าจะไม่ได้มันเรียบไปนักเรียนลองไปทางนี้เลยครับโอ้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับว่าไปได้ไหมได้ครับคุณครูทำดีมากนักเรียนโจโฉทำดีมากเลยนะใช่ไหมทางนี้ไปได้ครับกูเป็นจีกูขึ้นเองได้แล้วเนี่ยวันนี้ไม่กล้าเดินขึ้นไปว่าไม่ได้ใส่อะไรได้อะไรต้องนี่แหละเฮ้ย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 ไม่ต้องเอาแค่นี้กูกินแล้วช่วยกูด้วยจับไม้กูจับไม้กูขึ้นมาได้แล้วโอเคเจอไปไหนต่อเฮียเฮียเฮีย
คเป็นภาระจริงๆเลยนะไม่ใช่นักเรียนโจโฉนะมึงเหนื่อยจังหวัดหนองคายอันนี้เรามาเจอที่ตากใช่เพราะไม่เพราะว่าจะอยู่ตามแหล่งน้ำเออใช่ทุกที่ที่เป็นแหล่งน้ำที่รวมสมบูรณ์น้ำตกอันนี้อยู่ที่ตรงนั้นร้ายๆตรงนี้คือเกล็ดเขาหรือเปล่าเกล็ดเกล็ดใช่ค่ะเห็นต้นอื่นมีเกล็ดไหมไม่มีต้นนี้มีและแผ่ออกมาอุ้ยขนลุกต้นนี้ก็มีค่ะคือไปต้นพญานาคเก้าเสียนนะครับนี่อย่างเงี้ยมีเกล็ดด้วยมีเกล็ดด้วยนะครับผมก็เข้าใจผิดมาตลอดว่ามันคือต้นบุกนะครับโอ้โหความรู้ใหม่ครับและอันนี้นะคะฮะเป็นติ้วผักติ้วใช่ผักติ้วเอาไว้กินกับอะไรคะแถวบ้านเราเอาไว้กินกับลาบแล้วนี่กินได้ไหมคะที่เจอในป่ากินได้ค่ะน่าจะกินได้เพราะว่ามันน่าจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันมีสายพันธุ์เดียวมันจะเป็นลักษณะใบสีนี้มันกินได้ใช่ไหมมันกินได้เดี๋ยวนะครับคุณครูก็เมื่อสักครู่นี้คุณครูบอกว่าไอ้ต้นเนี้ยมันคือฝรั่งป่ากับบักสีดานี่ครับแล้วทำไมตอนนี้มันไม่ฟังคุยแล้วอ๋อครับครับมันโตมันจะเป็นฝรั่งป่าอ๋อแต่อันเนี้ยมันยังเล็กอยู่รากไม้เก่าของมันครับแล้วต้นอันนี้มันคือรากของมันเห็นมั้ยคะนักเรียนโอ้โหรากใหญ่มากเป็นรากที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอ้วนคุณครูใจเย็นๆแล้วทีนี้ต้นผักติ้วเนี่ยมันเลยมาแตกหน่อออกตรงนี้เนี่ยเห็นมั้ยคะใบผักติ้วใบผักติ้วนะไปต่อไม่ได้แล้วไปเถอะอ้าวจะไปทางไหนวะนั่นแหละครับคุณครูทางนั้นเลยครับจริงเหรอใช่นี่นะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนนี่ก็คือใบผักติ้วนะครับก็ถ้ามันยืนต้นเนี่ยหรือว่ามันโตไปเนี่ยมันก็คือบักสีดาหรือว่าต้นฝรั่งป่านะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันยังอ่อนอยู่อย่างนี้มันก็คือใบผักติ้วนะครับก็ผมเข้าใจผิดมาตลอดว่ามันคือพวกชมพู่ป่าหรือว่าชมพู่น้ำดอกไม้นะครับก็ใบผักติ้วแต่ถ้าโตไปก็จะเป็นบักสีดานะครับนี่นะครับไม่ใช่เลยคุณครูบอกว่าอะไรนะครับใบเตยใบเตยแต่กลิ่นมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นที่เวลาเราเอาใบเตยป่าใบเตยป่าไม่มีกลิ่นแต่แถวบ้านเราดมปุ๊บเราจะรู้ได้ชัดเจนเลยแต่คืออันนี้มันได้น้ำตามธรรมชาติมันเลยไม่มีกลิ่นแต่แถวบ้านเราปลูกไว้หลังห้องน้ำเราส่องน้ำตาลก่อนก็มีเท่าไหร่อันนี้น่าจะสักห้านะห้านี่คือมีความหวานนะคะคุณผู้ชมเคี้ยวใช่ลองเคี้ยวให้นักเรียนดูถ้าเราเคี้ยวปุ๊บเราจะรับรู้ได้เลยว่ามันหวานคือผมเข้าใจว่าการวัดน้ำตาลเนี่ยมันต้องใช้กล้องตัวเล็กๆแล้วก็ส่องคั้นน้ำโอ้อันนี้คืออาจารย์เก่งถึงขั้นที่แบบว่าใช่แค่มองด้วยตาเปล่าดูเลยค่ะนี่มี 5% อันนั้นมันสำหรับคนไม่มีความรู้ไงใช่ค่ะใช่อันนี้คือศาสตราจารย์ทางด้านความปึกนี่หลับตาปุ๊บส่องแดดอุ้ยรู้เลยเรารู้เลยใช่โอ้สุดยอดครับไม่อยากจะเคี้ยวเท่าไหร่ไปใบเตยกลัวเป็นเบาหวานช่วงนี้น้ำตาลขึ้นน้ำตาลมันเยอะใช่ในป่าใช่ใช่ครับใช่เลยเนาะมันคือใบเตยนะครับแล้วก็เป็นพืชที่มีความหวานด้วยนะครับคุณครูเขาสอนมานะครับก็ผมไม่รู้นะครับผมก็ไม่สนับสนุนให้ทุกคนรู้ด้วยคุณครูครับอันนี้คือเห็ดอะไรครับเห็ดก้อนขาวค่ะใช่จากลักษณะของมันเห็ดก้อนขาวเห็ดก้อนขาวนี่มันจะเกิดขึ้นจากไม้ค่ะแถวบ้านนู้นนี่ก็ถ้าใครว่างๆเขาปลูกกินค่ะเห็ดแค่นำแบบว่าขอนไม้มามันก็จะเกิดขึ้นมาแล้วค่ะใช่แต่อันนี้มันอยู่ในป่าด้วยดินด้วยฝุ่นอะไรเงี้ยมันทำให้เป็นสีน้ำตาลอันนี้กินได้จริงไหมครับจริงๆแล้วมันกินได้แต่อันนี้กินไม่ได้อันนี้สาระอันนี้สาระครับกินจริงกินจริงกินไม่ได้ไม่หากินนะถ้าเห
เห็ดเนี่ยน่ากลัวนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นเยอะมากใช่บ้านนู้นก็ชอบไปเก็บเห็ดแต่เห็ดที่คุ้นเคยไม่ใช่นี้พูดเองอันนี้พูดได้ฟังเฉยโอเคครับก็เห็ดในป่านะครับถ้าสมมติว่าเราไม่รู้จักก็ไม่แนะนำให้เก็บกินนะครับโอเคก็ต้องมั่นใจจริงๆนะครับว่ามันคือเห็ดอะไรนะเราเจอต้นอะไรครับต้นอันนี้ชาวบ้านครูเรียกว่าต้นทูนต้นทูนใช่เราไปดูใกล้ๆได้ไหมครับคุณครูได้ต้นอันนี้ที่บ้านครูกินกับส้มตำนะเนี่ยแต่ว่าที่นี่มันอุดมสมบูรณ์มันอยู่ในป่าไม่มีใครไปรบกวนสายพันธุ์เขาก็เลยโตเต็มที่เรามากินส้มตำนี้ใบนึงนี่กินได้ทั้งหมู่บ้านเลยนะใช่แต่บ้านเรามันเล็กอันนี้มันอยู่ในป่ามันกลายพันธุ์ผมอยากไปดูใกล้ๆครับได้เลยระวังนะระวังนะกูเนี่ยระวังนะโอ้โหต้นทุนยักษ์นักเรียนชมมากค่ะใช่โอ้มันใหญ่กว่าที่บ้านเรา38เท่าเลยนะเคยเห็นไหมเคยเห็นครั้งแรกเลยครับว่ายสิก็ให้เขาเวลาเราเห็นอะไรใหญ่ๆเนี่ยมักจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างในเป็นเทพารักษ์อารักขาเขาอยู่วัฒนธรรมอีสานบ้านเราเราต้องยกมือไหว้เขาเอาไหว้ปวดนี่สามโตตรงปวดที่แล้วก็ไปแล้วปวดเมื่อกี้นี่แหละเต็มตีนเลย 2,000 ไปอธิบายให้ลูกศิษย์ฟังสิว่าจริงๆต้นเนี้ยบ้านครูเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะของบ้านครูมันจะประมาณเท่านี้เราใช้ก้านมันเรากินก้านมันโหบ้านเรานี่ใหญ่กว่า100เท่าพูดได้เลยอันนี้มันใหญ่มากเป็นอะไรนะบ้านเราคือต้นทุนแต่ที่นี่คือโอ้โหนมันใหญ่มากใช้ส่วนในลำต้นของมันเนี่ยกินกับส้มตำถ้าเรากินสั่วข้าวปุ้นเราก็จะเอามันไปลวกแล้วก็สั่วข้าวปุ้นแล้วก็เอามันใส่ขอเบรกครูแป๊บนึงครับสั่วข้าวปุ้นคืออะไรครับสั่วข้าวปุ้นคือข้าวปุ้นคือขนมจีนขนมจีนแล้วก็ใส่พริกใส่น้ำปลากะปิแล้วก็โคเล่กันโคเล่คนโอเคทุกคนคลุกเค้ากันคลุกเค้าใช่คลุกเค้าแล้วคนนี่ภาษาอะไรวะคนภาษากลางกลางอยู่เนาะโอเคก็แล้วก็คนให้มันเข้ากันแล้วก็กินกับอันกับอันต้นใบทุนนี่ก้านทุนนี่แหละก้านทุนใช่แล้วนักเรียนเข้าใจว่าอะไรคะต้นนี้ผมเข้าใจว่ามันเป็นต้นใบบอนยักษ์ใบบอนมันจะเป็นแบบนี้ได้ไงใบบอนมันเป็นกระดาษ A4 ใบบอนมันแทงคู่ไหนนักเรียนก็แทงมันจะมาอยู่นี่ได้ไงมันต้องอยู่กรุงเทพใช่อันนั้นมันบางบอน อันนี้มันใบแทงบอน โอ้ครับโหแสดงว่าผมเข้าใจผิดอีกแล้ว ไปเรียนมาใหม่เรียนเยอะๆเรา มึงอะไร เราก็หมายถึงเรานี่แหละคุณครูครับผมอยากถ่ายรูปคู่กับคุณครูข้างบนนี้ได้โอ้ได้เลยค่ะมาค่ะนักเรียนเก็บไว้เป็นที่ระทึกได้ค่ะว่านี่คือใบทูนสุดยอดมากๆแล้ววันนี้ผมได้เรียนรู้อะไรมากมายจากคุณครูทั้งสองคนนะก็ขอขอบคุณคุณครูมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆที่มาให้ความรู้กับผมแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยวันนี้อะไรครับวันนี้คุณครูเชิญแล้ววันนี้ก็หวังว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้ก็จะได้ความรู้ไปเต็มเปี่ยมนะจากพี่โจโฉไม่ใช่เรานะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่อุ้มพี่นุ่นนะครับที่มากับเราด้วยจริงๆแล้วก็ขอบคุณพี่โจโฉด้วยนะคะก็สนุกมากครับก็คืออะไรที่ได้รับฟังไปก็อย่าไปถือว่ารับฟังเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวนะครับก็อย่าจำไปใช้ปวดใช้จักรยานในการรับชมด้วยค่ะก็คือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราก็พูดไปแบบถูกต้องเหมือนกันนะครับแต่ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับฝากเพจไล่จิตพักดีด้วยนะครับแล้วก็ไล่เฉยเลยเพจพี่อุ้มปันสุขปันสุขจะเจอด้วยกันบ่อยๆละถ่ายด้วยกันบ่อยๆเพจไล่จิตพักดีกับอุ้มปันสุขค่ะจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าพวกคุณเป็นคนที่ชอบเรื่องสนุกเฮฮานะครับสีสันก็2เพจนี้นะครับถือว่า
สุดยอดที่สุดแล้วนะครับก็อย่าลืมไปติดตามกันเยอะๆด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปหวังว่าจะได้แกกำลังคิดอยู่ว่าจะให้มาอีกไหมหวังว่าจะมีโอกาสได้เจอคุณครูทั้งสองคนด้วยนะได้ค่ะไปละบ๊ายบาย